ถามว่าช่องใต้เครื่องบินมีไว้ทำอะไรครับคำตอบก็คือนอกจากจะเป็นส่วนที่ใส่กระเป๋าของผู้โดยสารที่เรียกว่าคาร์โก้คอมพาร์ตเมนต์แล้วก็ยังขึ้นกับจุดของเครื่องบินนะคะว่าใต้ส่วนไหนเรามาดูตัวอย่างกันสัก3รูปนะคะจุดแรกเลยก็คือบริเวณรับตัวของเครื่องบินนะคะที่มันแบบใกล้เคียงกับส่วนที่เป็นปีกอ่ะก็จะเป็นจุดที่เอาไว้กักเก็บน้ำมันนะคะหรือที่เรียกว่าเซ็นเตอร์แทงต่อมาเลยบริเวณด้านหน้าของเครื่องบินนะคะนอกจากบางส่วนที่จะเป็นคาร์โก้คอมพาร์ทเมนต์ก็จะมีจุดที่เอาไว้เก็บล้อของเครื่องบินนะคะแล้วก็อาฟิโอนิกเบย์อันนี้เอาไว้เก็บพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งสังเกตได้ว่ามันจะอยู่ด้านใต้นะคะของห้องคอกพิทหรือว่าห้องนักบินนั่นเองส่วนนี้ก็จะมีพวกสายไฟอยู่เยอะๆนะคะและต่อมาในเครื่องบินบางรุ่นนะคะก็จะมีการติดตั้งส่วนที่เป็นที่พักของลูกเรือนะคะทั้งนักบินแอร์โฮสเตสแล้วก็สจ๊วตเลยค่ะ